รีวิววิ่ง 10,000 เมตรชายโอลิมปิกเกมบาริก้ามามืดล้มเชฟตะไก่คิรินยอมรับไม่พอใจสถิติลุยต่อเอเชียนเกมปีหน้าก่อนจะไปฟังรายละเอียดผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปด้วยนะครับการแข่งขันวิ่ง 10,000 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศโอลิมปิกเกม2020ที่สนามโอลิมปิกสเตเดียมกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้นะครับเจ้าภาพจัดให้ชิงชัยเหรียญทองแรกของการแข่งขันกรีฑาเลยเพราะตอนนี้ถือว่ารายการวิ่ง 10,000 เมตรชายเนี่ยเป็นหนึ่งในรายการเอกขวัญใจคอวิ่งไปแล้วครับมีนักกีฬาแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศทั้งสิ้น25คนครับมีตัวแทนจากเอเชีย3คนนักกีฬาเจ้าภาพ2คนครับอีกคนนึงก็คือคิรินตันติเวชนักวิ่งลูกครึ่งไทยอเมริกันครับเจ้าของ2เหรียญทอง 10,000 เมตรแล้วก็ 5,000 เมตร SEA Games 2019นะครับแล้วก็เจ้าของ1เหรียญทองแดง 10,000 เมตร Asian Games 2018นะครับโดยตัวเต็งที่คว้าแชมป์รายการนี้ก็คือโจชัวเชฟเตไกนักวิ่งเจ้าของสถิติโลกครับ26นาที 11.00 วินาทีจากยูกันดาและเป็นแชมป์โลกระยะนี้ด้วยครับเมื่อปี2019เหตุผลที่เชฟเตไกเป็นตัวเต็งครับเพราะว่าราชาระยะนี้ก็คือโมฟาร่าเจ้าของแชมป์เก่า2สมัยเหรียญทองโอลิมปิกเกม2สมัยในระยะนี้นะครับระยะ 10,000 เมตรนี้นะฮะจากสหรัฐอาณาจักรเนี่ยคัดเลือกมาครับไม่ผ่านครับไม่ได้มาแข่งรอบสุดท้ายในโอลิมปิกเกมครั้งนี้ก็เลยทำให้เชฟเตไกได้เป็นตัวเต็งนะครับเริ่มวิ่งระยะแรกครับยังคงเกาะกลุ่มนำกันอยู่โดยมีตัวหลอกครับก็น่าจะหลอกจริงๆก็คือนักวิ่งของยูกันดาครับก็คือทางด้านของสตีเฟนคิสซาที่ค่อนข้างจะโนเนมครับออกมาวิ่งนำโด่งอยู่คนเดียวเลยนะครับก่อนที่อยู่ดีครับผ่านไปประมาณ 5,000 เมตรแกก็ DNF ออกจากการแข่งขันไปนะครับก็งงเหมือนกันครับอะไรกันครับเนี่ยนะฮะเหมือนทำหน้าที่ของตัวเองเสร็จแล้วก็ออกไปนะครับจากนั้นก็มีการวิ่งสลับกันครับมีกลุ่มผู้นำก็คือนักกีฬาจากเคนยาคือไรดอนลันการ์ดครับโรเนคิปูโตและก็โรเจอร์เคมอยนะครับที่เคยคว้าอันดับ4ในศึกแชมป์โลกมาแล้วขณะที่2นักวิ่งจากยูกันดาครับทั้งเชฟตะไคร้และก็จาคอบคิริโมเนี่ยก็ยังประคองอยู่ในกลุ่มนำนะครับแต่หลังจากนั้นครับในช่วงรอบสุดท้ายนะครับหลังกระดิ่งขึ้นนะฮะ400เมตรยูดีครับเป็นเซนมอนบาริก้าครับนักวิ่งดาวรุ่งวัยเพียงแค่21ปีจากเอธิโอเปียครับติดสปีดซับแลกครับวิ่งฉีกนำแม้จะโดนเชฟเตไกไล่จี้มาแต่ก็ไม่แผ่วนะครับทำให้บาริก้าคว้าเหรียญทองไปครองครับด้วยสถิติ27นาที 13.22 วินาทีครับเหรียญเงินครับอันดับ2เป็นเชฟเตไกครับ27นาที 43.63 วินาทีก็เกือบจะแซงได้เหมือนกันนะครับส่วนอันดับ3เป็นทางด้านของจาคอบคิริโมครับเพื่อนร่วมชาติของเชฟเตไกครับอูกันดานะครับ27นาที 43.88 วินาทีนะครับก็ถือว่าพลิกความคาดหมายพอสมควรเพราะบาริก้าเองครับจะถนัดในระยะ 5,000 เมตรมากกว่าเพราะเคยได้เหรียญเงินชิงแชมป์โลกมาแล้วครับแต่พอลุย 10,000 เมตรก็เห็นว่าแรงยังดีอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดครับในการคว้าเหรียญทองรายการนี้นะครับสำหรับทางด้านของเซเลมอนบาริก้าครับรูปร่างไม่สูงมากนักนะครับแต่ว่าถือว่าทำได้ดีนะครับขณะที่ผลงานของน้องคิรินครับคิรินตันติเวชครับนักวิ่งลูกครึ่งไทยอเมริกันก็ถูกน็อกรอบไปรอบนึงด้วยแล้วก็พยายามบี้แข่งกับทัซซูฮิโกอิโตะจากญี่ปุ่นในช่วงจะเข้าเส้นชัยครับก่อนที่คิรินจะเข้าอันดับที่23นะครับเวลา29นาที 01.92 วินาทีเวลาเนี่ยทะลุเลยที่คัดไปมากเลยนะครับจบอันดับที่23ครับจากนักกีฬา25คนแข่งไม่จบ2คนนะครับโดยหลังการแข่งขันครับคิรินกล่าวว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้มาวิ่งโอลิมปิกเกมครั้งแรกเป็นประสบการณ์ที่จะไม่มีวันลืมแม้ผลจะไม่ได้ตามคาดไว้สภาพอากาศร้อนมากครับตอนซ้อมที่ยูทาห์สหรัฐอเมริกาไม่ร้อนเท่านี้ที่นั่นอุณหภูมิประมาณ85องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 29.4 องศาเซลเซียสนะครับส่วนที่ญี่ปุ่นมีความชื้นด้วยไม่พอใจสถิติไม่ดีเลยนะครับยากมากต้องฝึกอีกซ้อมอีกคิรินว่าอย่างนั้นนะครับอยากจะทำให้ดีกว่านี้หลังจากวิ่งไปแล้ว 2-3 กิโลเมตรก็รู้สึกว่ามันยากมากหายใจได้ไม่ดีเลยครับคิรินว่าไว้อย่างนั้นนะครับสำหรับในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2022 ที่หางโจวประเทศจีนปีหน้าคิรินบอกว่าอยากไปครับซึ่งก่อนหน้ารายการนั้นจะมีรายการ World Championship ที่สหรัฐอเมริกาก่อนนะครับก่อนจะไปเอเชียนเกมแล้วก็อยากจะไปโอลิมปิกเกมที่ปารีสในอีก3ปีข้างหน้าในปี2024ให้ได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะควอลิฟายผ่านหรือไม่นะฮะถ้าได้ไปโอลิมปิกเกมอีกครั้งก็หวังจะทำผลงานให้ดีกว่านี้ครับทางด้านของคิรินว่าไว้งั้นส่วนเรื่องการเรียนนะครับตอนนี้คิรินบอกว่าเรียนจบแล้ววิ่งเป็นอาชีพแล้วครับตอนนี้จะพยายามทำอย่างเต็มที่ต่อไปนะครับนี่ก็น้องว่าไว้อย่างนั้นนะฮะก็ดูแล้วถ้าน้องได้วิ่งแบบเต็มที่นะครับวิ่งเป็นอาชีพเนี่ยก็เดี๋ยวต้องดูครับว่าผลงานน้องจะเป็นยังไงต่อไปนะครับ
สำหรับเวลาในโอลิมปิกเกมที่คีรินทำได้ครับ29นาที01.92วินาทีแม้ว่าจะเข้ามาเป็นอันดับสุดท้ายก็จริงครับแต่เวลานี้ครับดีพอที่ได้เหรียญเงินเอเชียนเกมครับเพราะสถิติเอเชียนเกมปีล่าสุดครับ2018เหรียญทองคือ29นาที00.29วินาทีส่วนเหรียญเงินเนี่ยทะลุไปถึง30นาทีเลยครับ30นาที07.49วินาทีถ้าหากคีรินยังรักษาระดับการวิ่งแบบนี้ไว้ได้นะครับรักษาสถิติไว้ได้เหรียญทองเอเชียนเกม2022ครับก็ไม่ไกลเกินวิ่งถึงครับ